วัสดีค่ะตระเวนข่าวแรกวันนี้เราจะเริ่มกันที่เกาะไต้หวันนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะได้เกิด after shock ครั้งรุนแรงที่สุดขึ้นที่ไต้หวันซึ่งคุณยุทธยงลิ้มเลิศวาทีผู้สื่อข่าวของเราก็ติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะคะคุณยุทธยงคะครับสวัสดีครับคุณยุทธนันท์ค่ะคุณยุทธยงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ after shock ขึ้นเมื่อเช้านี้ในค่ำคืนวันนี้ที่ไต้หวันเป็นยังไงบ้างคะครับในขณะนี้ก็จัดว่าเลยเที่ยงคืนเข้าไปแล้วนะครับในไต้หวันกันนะครับโดยเฉพาะในขณะนี้เขตหนานโถไทจงค่อนข้างที่จะโกลาหลกันพอสมควรครับเพราะว่ามีอัปเปอร์ช็อคเกิดขึ้นในตอนเช้านะครับตึกก็มีการถล่มลงมาอีกที่ทราบข่าวในสำนักข่าวต่างประเทศที่มีไปถึงเมืองไทยนะครับจนถึงขณะนี้ไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้กับมาตั้งแต่ตอนกลางวันครับนอกจากโรงแรมใหญ่ๆเท่านั้นครับและวันนี้ทางคณะแพทย์ของไทยจากสภากาชาดก็ได้ออกตรวจเยี่ยมคนงานไทยในไต้หวันนะครับโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมต้าลี่คนงานไทยมาอยู่กันมากครับเพราะว่าคนงานไทยประมาณ20คนนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวทั้งนายจ้างและบริษัทตัวแทนยังไม่ได้ไปหาเขากันนะครับซึ่งทำให้ไม่มีเงินทองใช้กันแล้วจึงต้องรับการบริจาคจากมูลนิธิสมาคมต่างๆครับและเรายังพบอีกนะครับว่าในเขตอุตสาหกรรมต้าลี่มีแรงงานไทยประมาณ72คนนะครับซึ่งขณะนี้พักอยู่ที่ค่ายทหารไถผิงซึ่งขณะนี้นะครับรายการวิทยุโทรทัศน์ต่างๆในไต้หวันนั้นก็เปิดรายการซับน้ำตาผู้ประสบภัยกันเลยครับซึ่งในขณะนี้ก็คงจะเป็นภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นในไต้หวันในค่ำคืนนี้ครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยุทธยงรายงานมาจากไต้หวันนะคะจากไต้หวันค่ะเราตระเวนกลับมาที่ประเทศไทยนะคะหนุ่มเมายาบ้าจี้จับเด็กนักเรียนหญิงเป็นตัวประกันซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องพยายามเกลี้ยกล่อมกว่า9ชั่วโมงค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่ร้านพรสวรรค์ถนนอภารัตน์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยนายบุญสมสวัสดีอายุ32ปีเป็นคนจังหวัดลพบุรีได้ใช้มีดจี้บังคับนางสาวมนฤดีเล็กการดีอายุ15ปีนักเรียนโรงเรียนปากช่องขณะกำลังเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปในร้านโดยได้จี้บังคับให้เข้าไปในห้องน้ำพร้อมกับประกาศห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมเป็นเวลากว่า9ชั่วโมงและล่าสุดนะคะเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะตระเวนไปต่อที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีเหตุยิงกันตายกลางตลาดสดท่ามกลางสายตาผู้คนที่เห็นเหตุการณ์เป็นจำนวนมากเหตุเกิดขึ้นเมื่อค่ำที่ผ่านมาขณะที่นายสวิทย์เสาร่อนกำลังจับจ่ายซื้อของในตลาดสดปรากฏว่า1ใน2คนร้ายใช้ปืนสั้นจ่อยิงที่ศีรษะเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าภรรยาที่นั่งรออยู่ในรถเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวและที่ผ่านมามีเรื่องทะเลาะวิวาทกับญาติฝ่ายหญิงที่ตัวเองไปติดพันด้วยหลังรายการเหตุบ้านการเมืองนะคะเรากลับมาตระเวนข่าวกันต่อค่ะWe'll be right back.